มีอีกมีอีกค่ะมีอีกค่ะข้อสองตลาดสดตลาดแห้งเขาว่ากิเลสคือความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้คืออยากอย่างที่ลูกพูดเมื่อกี้เนี่ยหลงหลงหลงพอหลงหลงเสียงรอหลงของกินของอยู่ของใช้โอเคไหมครับหลงวัตถุโอเคไหมเห็นวัตถุอะไรสวยงามหลงไม่หมดวัตถุส่งกลิ่นน้ำหอมไง วัตถุส่งสีก็ ก็รูปไง นะเออวัตถุส่งเสียงก็เสียงไงเนี่ยโอเคไหมครับก็คือผ่านอายตนะห้าของเรานั่นนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องคลีนต้องเคลียร์อายตนะห้าทั้งหมดที่มันรวมที่ใจเพราะฉะนั้นคําว่าใจเนี่ยชอบไม่ชอบนั่นเองหรือเฉยเฉยนะชอบไม่ชอบเฉยเฉยคนไหนที่จะได้ก่อนก็คือคนที่วางเฉยได้นั่นเองนะครับวางเฉยได้ง่ายวางเฉยได้ไวนะครับแล้วจะได้สิ่งนี้เข้ามาใจเฉยก็คือเป็นกลางหรือว่าใจเป็นอุเบกขาโอเคไหมครับในระหว่างที่มันกำลังซ้ายขวาขวาซ้ายตรงนี้ตรงนี้นะครับคนไหนที่บุญไม่พอก็วินิจฉัยไม่ออกมันก็เลยกลายเป็นโทษกับตัวเองเช่นผูกคอตายฆ่าตัวเองตายอย่างที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้กับเด็กป.ม.1อะไรทำนองนี้โอเคนะเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่ากดบ้านเราทีวีกิเลสคือความคิดแบบนี้หนูเลือกบ้านลุงค่ะก็ อยู่ที่ขานกับบ้านหลังเดียวกันดูดีจังหนูมีกิเลสดูดีจังดูดีจังดีจังดีจังฟังเนี่ยดีจังคำว่าดีจังมันยังไม่เกิดอะไรนะสวยดีจังรวยดีจังยังไม่เกิดซ้ายขวานะถ้าหากว่าดูดีจังและอยากได้นี่มาแล้ว มาแล้วเกิดซ้ายเกิดขวาแล้วดูดีจังอยากได้มาแล้วตัณหาเกิดตะกดดูดีจังมันยังนิ่งอยู่พิจารณาเอ้ยดีจังเอ้ยไม่น่าดูฮะนั่งนานๆหน่อยนะมันจะดูนานๆประมาณนั้นคนไหนชอบดูนะเนี่ยดูดีจังแต่งกายดูดีจังกิริยาท่าทางท่าเดินเอ้ยสง่างามจังดูดีจังก็ยังไม่เกิดความต้องการนะยังไม่ออกซ้ายออกขวาเห็นไหมถ้าเราใช้อยากได้จังนั่นนะครับมาแล้วดูจังแล้วอยากได้จังมาแล้วครับนั่นคือตัณหาอยากได้คือที่เขาว่ากิเลสกิเลสทางฝั่งลุงดูดีจังนึกในใจให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปประมาณนึกในใจเช่นถือกระเป๋ามีสักคนหนึ่งถือกระเป๋าดูดีจังกระเป๋าอยากได้อยู่แต่ไม่พูดได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปใช่ไหมมันก็ทำให้ใจเราเบาลงไปได้จิตใจมันจะเบามันจะคลายก็ได้ถ้าอยากได้โอ้ยเอามันเร็วๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะแล้วครับเกินกว่า 50% แล้วครับความอยากได้ความเป็นกิเลสที่ว่านั้นอยากได้มากโอเคนะครับก็ลองใช้หลักคิดวิธีนี้ลองดูมันเหมือนกับเราดินสอที่ลุงพูดถึงนั่นแหละโอเคนะครับหรือไผจะว่าจังใดกันข้อ3